เปิดประวัติเจ้าโองามพริ้งซีอีโอสาวสวยไฟแรงดีกรีไม่ธรรมดาเห็นรายได้แล้วร้องว้าวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างหนักมากสำหรับเจ้าโอปริศนาสีแต่โชติซีอีโอสาวสวยไฟแรงจากอดีตลูกสาวแม่ค้าสู่เจ้าของธุรกิจหลักล้านบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาเห็นรายได้แล้วถึงกับร้องว้าวเลยทีเดียวค่ะด้วยก่อนหน้านี้ค่ะสาวเจ้าโอนะคะก็ได้โพสต์ประวัติส่วนตัวของตนเองผ่านทาง TikTok โดยได้ระบุข้อความว่าชื่อจ๊ะโออายุ32น้ำหนัก48ส่วนสูง160อาชีพเจ้าของแบรนด์งามพริ้งรายได้3ล้านช้อปปิ้ง1ล้านให้แม่3แสนสถานะโสดทำงาน5ปีมีบ้าน2หลังรถ5คันบ้านตากอากาศ3หลังคอนโด1ห้องนิสัยเอาแต่ใจงอแงเก่งขี้อ้อนชอบคนเอาใจทั้งนี้ค่ะสาวจ้าโอก็ได้เคยเล่าชีวิตของตัวเองเอาไว้ด้วยว่าเจ้าตัวนั้นเติบโตมาในครอบครัวที่มีคุณแม่ขายของที่ตลาดนัดและบ้านที่อยู่ตั้งแต่เกิดก็ไม่ใช่บ้านที่มีความสุขสบายอะไรจนเจ้าตัวได้ออกมาขายของออนไลน์จนได้คิดสูตรทำสครับขายเองชื่อว่าสปาบ้านทุ่งซึ่งยอดขายก็ถล่มทลายจนเธอนั้นเก็บเงินหลายล้านบาทซึ่งเจ้าตัวก็เรียกได้ว่าเป็นสายเปย์ชอบพาครอบครัวไปเที่ยวที่ต่างประเทศมีการซื้อรถซื้อบ้านและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันแม่ของจ้าโอก็ได้เลิกขายของในตลาดมาเป็นผู้ช่วยนับเงินให้เธอในขณะที่จ้าโอเองก็ตั้งใจว่าจะไม่หยุดพักและก็มุ่งหน้าหาเงินต่อไปส่วนด้านชีวิตในโลกออนไลน์จ้าโอก็ได้เปิดให้เหล่าแฟนๆได้ชมไลฟ์สไตล์ของเธออยู่บ่อยๆค่ะ